บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้หนังสือเรื่องของมารยาทนะหนังสือริยาดุศ ศอลิฮีนที่อิหม่ามนะวะวีได้ทำการรวบรวมเอาไว้นะซึ่งเป็นหนังสือที่นับว่าเป็นหนึ่งในตำราที่นักวิชาการในยุคก่อนนะได้ทำการรวบรวมเอาไว้พี่น้องฮะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูหนังสือของนักวิชาการรุ่นก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นการรวบรวมตัวบทหะดีษนะแล้วก็มีการบอกในเรื่องนั้นๆแล้วก็เอาหลักฐานหะดีษลงมานะส่วนหนังสือโดยมากของหนังสือในนักวิชาการรุ่นหลังเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่ส่วนมากจะเป็นการเขียนนะเขียนมาแล้วก็มีการยกหลักฐานหมายความว่าเขียนเรื่องราวมาแล้วก็ยกหลักฐานประกอบกับเรื่องราวนะกับเรื่องราวที่เขาได้ทำการเขียนมาซึ่งต่างกับหนังสือในยุคของชาวซะลัฟมีการเอาหลักฐานเป็นหลักนะแล้วก็มีการเขียนหัวเรื่องเพื่อให้รู้ว่าในหลักฐานที่เขาได้ยกมานั้นเนี่ยต้องการอะไรจากหลักฐานนั้นแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของการดูแลการมีความเมตตามีความเอื้ออารีซึ่งกันและกันนะและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มีแบบอย่างในเรื่องนั้นวันนี้เราอยู่ในบทที่144นะขึ้นเล่มใหม่ก็คือขึ้นบทใหม่ก็คือบทที่ว่าด้วยเรื่องของการเยี่ยมคนป่วยนะแล้วก็การไปส่งคนตายนะดังที่มามานาวีได้บันทึกในหัวเรื่องนี้ว่ากิตาบอียาดะตินมารีดวะตัชยีอ์อันมัยยิตและได้บอกในเรื่องบทว่าอัสศอลาตุอะลัลมัยยิตวะฮุดูริดัฟนิฮิวันมุกซ์อินดะกอบริฮิบะอ์ดะดัฟนิฮิบทที่ว่าในเรื่องของการเยี่ยมคนป่วยเดี๋ยวพี่น้องมาดูนะว่าแบบอย่างคือตอนนี้เนี่ยให้เราได้มีความเข้าใจว่าเราจะเรียนรู้จากแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากซุนนะห์ของท่านนบีแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเวลาที่เราเรียนรู้ว่าท่านนบีทําในรูปแบบวางรูปแบบอันไหนเอาไว้เวลาที่ได้มีการปฏิบัติกับคนตายนะและเป็นที่รู้กันนะฮะพี่น้องเกินในตอนแรกนิดหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าเราอยู่ในสังคมที่มีคนต่างศาสนิกนะแล้วก็มีพฤติมีอะไรฮะมีประเพณีมีการปฏิบัติกับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะมีพิธีกรรมต่างๆนานาในการปฏิบัติของเขาซึ่งในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราได้รับผลจากการปฏิบัติของเขาเนี่ยแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติของเรามันเลยทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยบางเรื่องไม่ได้มีตัวบทหลักฐานมาแต่เป็นการปฏิบัติด้วยกับความรู้สึกความรู้สึกของเราที่เรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะทำแบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นอิหม่ามนาวีเนี่ยได้บันทึกเรื่องที่ให้เราได้เรียนรู้ว่าหะดีษท่านนบีได้บอกว่าอย่างไรในเรื่องของการเยี่ยมคนป่วยในเรื่องของการไปส่งคนตายกิตาบอียาดะตินมะรีดวะตัชยีอ์อันมัยยิตบทนี้ว่าด้วยเรื่องของการเยี่ยมคนป่วยและการส่งมัยยิตการส่งมัยยิตเนี่ยก็คือการที่เราละหมาดให้กับมัยยิตแล้วเราก็ตามมัยยิตไปจนถึงหลุมฝังศพของเขานะจนมีการฝังอัสศอลาตุอะลัลมัยยิตศอลาตตัวนี้หมายถึงดุอาการขอดุอาให้กับมัยยิตวะฮุดูรุดัฟนิฮิแล้วการไปร่วมในการฝังมัยยิตวันมุกซ์อินดะกอบริฮิบะอ์ดะดัฟนิแล้วการไปพำนักหรือว่าการไปหยุดอยู่ที่กูโบของเขาหลังจากที่มีการฝังเสร็จแล้วหมายความว่าไงฮะหมายความว่าพี่น้องดูนะว่าอิหม่ามนาวีได้รวบรวมเรื่องราวมาว่าเยี่ยมคนป่วยก่อนแล้วก็เยี่ยมคนป่วยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขาเป็นการป่วยที่ทำให้เขาเสียชีวิตแล้วเราจะไปส่งมัยยิตเนี่ยเรามีรูปแบบอย่างไรจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะละหมาดให้กับมัยยิตเราจะขอดุอาให้เขาอย่างไรแล้ววิธีการในการที่เราไปส่งมัยยิตเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรูปแบบอย่างไรแล้วเวลาที่มีการฝังเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีได้วางรูปแบบอะไรไว้ให้กับเราตรงนี้มานาวีกำลังจะบอกกับเราว่าในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีรูปแบบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพราะฉะนั้นแค่เรานำมาสู่การปฏิบัตินะหะดีษที่894หะดีษแรกของเราในวันนี้عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع جنازة وتشميت العاطس وإبرار مقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام متفق عليه
อันนี้บรอบินอาซิบบรอบินอาซิบเป็นหนึ่งในสหายบ้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รายงานหะดีษนะกอลอามะรนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบรอได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้เราทําอะไรฮะบิอิยาดะตินมะรีดใช้ให้เราเยี่ยมคนป่วยวันนั้นกฎเกณฑ์ในการเยี่ยมคนป่วยพี่น้องดังที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่าการเยี่ยมคนป่วยเนี่ยนะถือว่าเป็นฟารฎุกิฟายะหมายความว่าถ้าหากว่ามีคนได้ไปเยี่ยมแล้วเนี่ยแล้วก็ให้เรามีคนไปเยี่ยมแล้วเนี่ยถือว่าบาปก็รอดจากคนที่เหลือแต่ถ้าไม่ได้มีใครไปเยี่ยมเลยเนี่ยก็ถือว่าคนทั้งหมดนะในกำปงนั้นเนี่ยถือว่าบาปกันหมดเลยทีนี้กฎเกณฑ์พี่น้องอะดังที่เราได้เคยได้ยินหะดีษในเรื่องของการไปเยี่ยมคนป่วยนะว่าจะต้องเป็นการเยี่ยมที่ไม่ได้มีผลกับอะไรฮะไม่ได้ทำให้คนป่วยนั้นเนี่ยคือแย่ลงเป้าหมายของการไปเยี่ยมคือการไปเยี่ยมในการให้กำลังใจถ้าเรารู้ว่าไปเยี่ยมเขาเนี่ยแล้วการอยู่นานๆเนี่ยทำให้เขาการพักผ่อนน้อยลงหรือว่าเรารู้ว่าต้องมีคนไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมเขาเยอะนักวิชาการได้บอกว่าเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือไปเยี่ยมให้สลามแค่ให้เขารู้ว่าเรามาเยี่ยมเขาแล้วนะเราได้ผลบุญในการเยี่ยมแล้วเราก็กลับนอกจากว่าในกรณีเล็กๆก็คือในกรณีของคนที่รู้ว่าเขาเนี่ยสนิทกับผู้ป่วยมากแล้วการที่เขาจะอยู่กับผู้ป่วยนานๆเนี่ยมันเป็นผลดีกับผู้ป่วยแต่พี่น้องอย่าคิดเองนะบางทีเราคิดเอาเองว่าผู้ป่วยต้องการเราอะไรเราเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากพักผ่อนให้เราคิดกันเลยว่าเดิมๆของคนป่วยเนี่ยเขาต้องการการพักผ่อนนอกจากจะมีเรื่องจำเป็นหรือว่าต้องการอะไรต้องการกำลังใจอย่างที่เราดูหมอจะมีการบอกกับเรานะว่าผู้ป่วยคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าต้องการกำลังใจนะเวลาเขาได้กำลังใจเนี่ยมันทำให้อาการเขาดีขึ้น นะเพราะฉะนั้นการเยี่ยมคนป่วยจึงเป็นหนึ่งในสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้แล้วท่านนบีได้สั่งใช้บรรดาซอฮาบะห์ให้ปฏิบัติวัตติบาอินญะนาซะห์แล้วท่านนบีก็ใช้ให้มีการตามญะนาซะห์ก็คืออะไรฮะคือหลังจากที่ละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยละหมาดคนตายเสร็จแล้วแล้วก็ให้เราตามเดินตามการแบกญะนาซะห์นี้ไปจนกระทั่งเขาได้ทำการมีการฝังจนฝังเสร็จวะตัชมีตินอาติสตัชมีตอัลอาติสคือการกล่าวคำว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์หลังจากที่คนที่จามเนี่ยอาติสคือคนที่จามเวลาคนที่จามกล่าวว่าดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาฮะมิดัลลอฮ์ฟะชัมมิตเวลาที่คนจามได้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ให้เรากล่าวคำว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์ทีนี้เราจะได้ยินบางครั้งเราจะได้ยินคนว่าเวลาใครจามก็ตามคนอื่นจามเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงบอกอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ถือว่าทำสิ่งที่ค้านกับแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเหมือนกับกลายเป็นว่าพอเวลาคนหนึ่งจามเนี่ยกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์กันหมดเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นการอยากจะส่งเสริมในการทำดีก็ตามนะเพราะหน้าที่ของคนที่ไม่ได้จามเนี่ยคือการกล่าวคำว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์ขออัลเลาะห์ทรงเมตตาท่านวะอิบรอรินมุกซิมและการทำตามในสิ่งที่เขาได้ทำการสาบานเอาไว้วะนัสรินมัซลูมและการช่วยเหลือคนที่โดนอธรรมคนที่โดนซอลิมวะอิญาบะติดดาอีและการตอบรับคนที่มาเชิญชวนก็คือในการดะวะในการเชิญชวนเราไม่ว่าจะชวนไปในเรื่องใดก็ตามให้เราทำการตอบรับตรงนี้ถือเป็นหนึ่งในแบบอย่างหนึ่งในสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการส่งเสริมเอาไว้วะอิฟชาอัสสลามแล้วการให้สลามกันให้มากๆดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษอีกบทนึงว่าลาตัดคุลุนจันนะฮัตลาตัดคุลุนันจันนะฮัตฮัตตาตุเมนูพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกจนกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะมีอีหม่านวาลันตุเมนูฮัตตาตะฮับบูและพวกเจ้าทั้งหลายจะยังไม่มีอีหม่านหรอกจนกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะมีความรักซึ่งกันและกันแล้วท่านนบีก็บอกว่าอาวาลาอะดุลลุกุมอะลาชัยอินอิซาฟะอัลตุมูตะฮับบตุมฉันจะบอกพวกเจ้าไหมว่าถึงสิ่งหนึ่งถ้าพวกเจ้าทั้งหลายได้มีการปฏิบัติในสิ่งนี้แล้วเนี่ยตะฮับบตุมพวกเจ้าจะมีความรักซึ่งกันและกันแล้วท่านนบีก็บอกว่าอัฟชุสสลามไบนิกุมจงให้สลามกันให้มากๆในระหว่างพวกเจ้ากันเองหมายความว่าเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันหรือเวลาที่เราได้มีการพบปะกันเนี่ยให้เราให้สลามกันให้มากๆเพราะการให้สลามเนี่ยเป็นการสร้างความรักแล้วการสร้างความรักเนี่ยมันจะนำพาไปสู่การมีอีหม่าน
แล้วการมีอีหม่านเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่พาเราไปสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทต่อมาวะอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลฮักกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมคอมส์สิทธิระหว่างมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยมีอยู่5ประการด้วยกันตรงนี้เนี่ยพี่น้องให้เราได้รู้ว่าเหมือนอย่างที่เราได้เรียนกันไปว่าเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงตัวเลขเนี่ยเป็นการเป็นหนึ่งในแนวทางการสอนท่านนบีว่าเป็นการเตือนให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ตั้งใจฟังว่าวันนี้เนี่ยมีอยู่5อย่างนะแต่ไม่ได้หมายความว่าสิทธิของมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยจะมีอยู่แค่5อย่างนี้แต่เป็นเพียงแค่ว่าท่านนบีนํา5อย่างเนี่ยมาสอนในหะดีษบทนี้ก็คือรัดดุสสลามวะอิยาดะตุลมะรีดวัตติบาอุญะนาอิซวะอิจาบะตุดดะอวะวะตัชมีตุลอาติสคือการตอบสลามเพราะฉะนั้นการตอบสลามเนี่ยกฎเกณฑ์ของการตอบสลามก็คือเป็นวาญิบนะการให้สลามในบางครั้งอาจจะเป็นซุนนะห์นะสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมแต่เวลาที่เราได้ยินคนให้สลามมาเนี่ยการตอบสลามถือว่าเป็นวาญิบวะอิยาดะตุลมะรีดการเยี่ยมคนป่วยที่เราได้คุยกันไปในหะดีษบทก่อนนี้เนี่ยการเยี่ยมคนป่วยถือว่าเป็นฟัรฎุกิฟายะห์นะฟัรฎุกิฟายะห์ที่เราถ้าหากว่ามีคนนึงทําเนี่ยถือว่าบาปตกจากคนอื่นเนี่ยไม่ต้องมีการรับบาปวัตติบาอุญญะนาอิซอันนี้ก็เช่นกันนะฮะเป็นหนึ่งในซุนนะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมวะอิจาบะตุดดะอวะแล้วการตอบรับการดะอวะวะตัชมีตุลอาติสแล้วการกล่าวว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์กับคนที่เขาได้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มุตตะฟะกุนอะลัยฮ์หะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเราสังเกตนะว่าหะดีษที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ย800กว่าหะดีษเนี่ยที่อิหม่ามนะวีได้รวบรวมมาเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยจะเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าอิหม่ามนะวีเนี่ยเป็นคนที่มีการค้นคว้าหะดีษอย่างมากค้นคว้าจนกระทั่งว่าสามารถนำหะดีษมาเขียนเป็นเรื่องราวให้เราได้ว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีหะดีษบทนั้นในเรื่องนั้นเนี่ยมีหะดีษบทนี้เพราะนั้นในการเยี่ยมคนป่วยนั้นมีมารยาทที่ให้เราได้เรียนรู้ดังที่บรรดาอุลามะได้บอกเอาไว้นะว่าคือเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยมีมารยาทอยู่มากมายที่ให้เราได้เรียนรู้กันได้หนึ่งก็คือให้เราเนียดว่าในการเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีใช้ให้เราเยี่ยมคนป่วยเราก็จึงได้ทำการไปเยี่ยมคนป่วยหนึ่งในมารยาทในการเยี่ยมคนป่วยก็คือการที่เราจะต้องมีความตั้งใจว่าให้เกิดสิ่งที่ดีๆเนี่ยเกิดขึ้นกับคนป่วยเพราะบางครั้งเวลาที่คนป่วยเนี่ยแล้วก็ได้รับได้มีคนไปเยี่ยมเนี่ยความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็หัวใจของเขาอาจจะมีความเบิกบานขึ้นอีกหนึ่งในสิ่งที่เราได้จากการเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่ามารยาทในการเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นอะไรฮะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ไปแนะนำคนป่วยนะเพราะคนเราเนี่ยเวลาที่เขาป่วยแล้วเนี่ยเป็นเวลาที่เขาจะมีความคือคิดถึงความตายคิดถึงวันที่เขาจะต้องไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตอนตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโอกาสที่เราจะไปเตือนกันนะแล้วให้เขาได้ทำการตอบัตตูให้เขาทำการอิสติกฟาร์ขอโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้เขาทบทวนตัวเองนะว่าเขาเคยไปอธรรมใครมั้ยแล้วก็เอาสิทธิของคนอื่นเคยไปละเมิดสิทธิใครมั้ยนะและหนึ่งในนั้นก็คือการเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเป็นหนึ่งในการเชื่อมสัมพันธ์นะสำหรับคนที่เราเวลาที่เขาไม่ป่วยเนี่ยเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมกับเขาแต่เวลาที่เขาได้ป่วยเราได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมกันเราได้มีโอกาสไปทำการพบปะกันหนึ่งในสิ่งที่เป็นมารยาทของการเยี่ยมคนป่วยนะดังที่เราได้คุยกันไปนะว่าให้เขาได้ดูว่าเราควรที่จะอยู่เยี่ยมคนป่วยเนี่ยอย่าอยู่ยาวหรือว่าควรที่จะอยู่สั้นๆนะในการเตือนกันแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่เราได้จากการเยี่ยมคนป่วยก็คืออะไรฮะคือให้เราเนี่ยได้คิดนะคิดถึงเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเนี่ยมาอะไรฮะเนี่ยมาการที่เรามีสุขภาพดีเพราะอะไรฮะคือคนเราเนี่ยจะไม่รู้จักเนี่ยมา
นะไม่รู้จักเนียมาที่อัลลอฮ์ตาลาให้หรอกนอกจากว่าหลังจากที่เขาได้เสียเนี่ยได้เสียสิ่งนั้นไปหมายความว่าการที่อัลลอฮ์ตาลาให้เรามีสุขภาพดีเนี่ยเรายังไม่มีความรู้สึกว่าเราจะขอบคุณเนี่ยมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากเราจะได้เสียสิ่งนั้นไปแล้วถ้าหากว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรามันทำให้เราได้มาคิดใคร่ควรทบทวนตัวเราว่าอัลลอฮ์ให้เราได้มีสุขภาพดีแล้วเราก็ทำการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงร่างกายที่แข็งแรงที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้กับเราและอีกหนึ่งในสิ่งที่เราได้จากการเยี่ยมคนป่วยก็คือการขอดุอาให้กับเขานะขอดุอาให้กับคนป่วยขอดุอาให้อัลลอฮ์ตะอาลาได้รักษาคนป่วยให้เขาได้มีร่างกายที่แข็งแรงในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไป ส่วนเรื่องของการตามญะนาซะห์หรือว่าการเดินตามญะนาซะห์เดินตามศพหลังจากที่ละหมาดเสร็จแล้วจนไปถึงกุโบร์เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันมีหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ถึงเรื่องนี้เนี่ยอย่างมีรายละเอียดเดี๋ยวเราคุยกันในหะดีษบทต่อไปหะดีษบทต่อมาหะดีษที่896วะอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลยะกูลยอมัลกิยามะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาจะกล่าว ในวันกิยามะห์ตรงนี้เนี่ยสำนวนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าเป็นหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีก็คือหะดีษที่ไม่ใช่กุรอานแต่เป็นคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามา อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าได้จะกล่าวท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะกล่าวในวันกิยามะห์ว่ายะบนาอาดัมมาริดตุฟะลัมตะอุดนีกอละยาร็อบกัยฟะอะอูดุกวะอันตะร็อบุลอาลามีนกอละอะมาอะลิมตอันอะบดีฟุลานันมาริดฟะลัมตะอุดอะมาอะลิมตأنه لو عدته لوجدتني عنده ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายะบนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมนะมาริดตุฟะลัมตะอุดนีฉันได้ป่วยแต่ว่าเจ้าไม่ยอมมาเยี่ยมฉันคนนี้ก็เลยบอกว่าไกฟะอะดออูกะวะอันตะร็อบบุลอาลามีนบอกว่าไกฟะอะอูดุกยาร็อบฉันจะไปเยี่ยมท่านได้ยังไงฉันจะไปเยี่ยมท่านได้ยังไงทั้งที่ท่านเนี่ยทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้อิบานแห่งสากลโลกอัลลอฮ์ตะอาลาจึงบอกว่าอามาอัลิมตะอันนะอับดีฟุลานันมาริดฟะลัมตะอุดอัลลอฮ์ตะอาลาก็เลยบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอว่าบ่าวของฉันคนนั้นเนี่ยได้ป่วยแต่เจ้าไม่ยอมไปเยี่ยมเขาอามาอัลิมตะอันนะกะลาอุตตะฮูลาวะจัตตะนีอินดะเจ้าไม่รู้หรอว่าถ้าหากว่าเจ้าได้ไปเยี่ยมเขาเนี่ยเจ้าจะได้พบว่าฉันเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะฉันน่ะอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องอ่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงอะไรฮะมาริดตุฟะลัมตะอันนี่ฉันได้ป่วยแล้วเจ้าไม่ยอมมาเยี่ยมฉันเป็นที่รู้กันว่าซิฟะห์มารัดเนี่ยการป่วยเนี่ยไม่ใช่หนึ่งในซิฟะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นไปไม่ได้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเป็นผู้ที่ป่วยดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าซุบฮานร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายัสฟูนมาบริสุทธิ์แด่ผู้อิบานของเจ้าผู้อิบานแห่งผู้ทรงเกรียงไกรจากสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการให้คุณลักษณะกันนะแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าบ่าวจากบรรดาบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นคนดีเนี่ยได้ป่วยนะดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในหะดีษอีกบทนึงว่ามันอาดาลีวะลียันฟะกอดอาซันตูบิลฮัรบใครก็ตามที่ได้สร้างความเป็นศัตรูกับฉันเนี่ยกับใครฮะกับคนที่เป็นคนรักของฉันฟะกอดอาซันตูบิลฮัรบฉันจะประกาศสงครามกับเขาหมายความว่าเขาได้ทําร้ายอัลเลาะห์เหรอฮะไม่ใช่แต่เป็นการทําร้ายคนที่เป็นคนวะลีคนรักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ก็เช่นกันบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นคนดีเนี่ยได้ป่วยแล้วก็เจ้าไม่ยอมไปเยี่ยมแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าอามาอินนะกะลาอุตตะฮูละวะจัตตะนีอินดะหากว่าเจ้าได้ไปเยี่ยมเขาเจ้าก็จะได้พบว่าฉันเนี่ยอยู่ที่เขาอยู่กับเขาหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลากำลังจะบอกถึงความประเสริฐของการไปเยี่ยมคนป่วยว่าพระองค์นั้นทรงอยู่ใกล้คนที่ป่วยแล้วเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ย
เราก็ได้อยู่ใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ส่งเสริมในการเยี่ยมคนป่วยว่าเวลาเราเยี่ยมคนป่วยแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่คอยดูแลเขาแล้วเอาใจใส่กับการที่จะให้คนป่วยเนี่ยได้อะไรฮะได้รับในสิ่งที่ดีแล้วถ้าหากว่าเราได้ไปเยี่ยมเขาเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้ไปพบว่าเขาได้อยู่ตรงนั้นแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อยู่ใกล้กับคนป่วยอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวต่อมาว่ายะบะนาอาดัมอิสตะตอัมตุกะฟะลัมตุตอิมนีโอ้ลูกหลานของอาดัมฉันได้ขอให้เจ้าให้อาหารแต่เจ้าไม่ยอมให้อาหารฉันกอละยารับไกฟะอุตอิมุกะวะอันตะร็อบบุลอาละมีนคนนั้นจึงบอกโอ้ผู้อิบานของฉันจะให้อาหารท่านได้อย่างไรแหละทั้งที่ท่านเป็นผู้อิบานแห่งสากลโลกอัลลอฮ์จึงบอกอธิบายว่าที่ฉันบอกว่าฉันขอให้เจ้าให้อาหารเนี่ยแต่เจ้าไม่ได้ให้เนี่ยหมายความว่าอามาอิลิมตะอันนะฮูอามาอิลิมตะอันนะฮูอิสตะตอะมะกะอับดีฟุลานุนฟะลัมตะอิมเจ้าไม่รู้หรอว่ามีบ่าวของฉันคนนึงเนี่ยที่ได้มาขอให้เจ้าให้อาหารเขาแต่ว่าเจ้าไม่ยอมให้อาหารเขาอามาอัลิมตะอันนะกะลาวอัฏอัมตะฮูลาวะจัตตะซาลิกะอินดีเจ้าไม่รู้หรอว่าถ้าหากว่าเจ้าได้ให้อาหารเขาเนี่ยเจ้าก็จะพบว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะมาอยู่ที่ฉันหมายความว่าสิ่งที่เจ้าได้ไปให้อาหารกับคนที่ยากจนคนที่มีความต้องการเนี่ยผลบุญจะอยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะเก็บผลบุญนั้นไว้อัลฮะซะนะบิอัชริอัมซาลิฮาผลบุญนึงเนี่ยความดีนึงเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้10เท่าอิลาซับอิมิอัตดิอฟไปจนถึง700เท่าอิลาตอาฟินกะซีรอไปจนหลายเท่าอย่างมากมายแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกต่อว่ายะบะนาอาดัมอิสตัสกอยตุกฉันได้ขอให้เจ้าเนี่ยได้ให้น้ําฟะลัมตัสกีนีแต่ว่าเจ้าไม่ยอมให้น้ําฉันชายคนนั้นเลยบอกว่าไกฟัสกีกะวันตะร็อบบุลอาลามีนฉันจะให้น้ําท่านได้อย่างไรทั้งที่ท่านเนี่ยเป็นผู้อิบานแห่งสากลโลกก็คือหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้มีความต้องการในเรื่องของอาหารในเรื่องของน้ำอัลลอฮ์จึงบอกว่าอามาอัลิมตะอันนะอับดีฟูลานั้นเจ้าไม่รู้หรอว่าบ่าวของฉันเนี่ยที่เป็นคนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้อิสตัสกอเขาได้ขอน้ำเจ้าฟะลัมตัสติแต่ว่าเจ้าไม่ยอมเอาน้ำไปให้เขาอามาอัลิมตะอันนะกะลาอัสกอยตะฮูลาวะจัตตะซาลิกะอินดีเจ้าไม่รู้หรอว่าถ้าหากว่าเจ้าให้น้ำกับเขาเนี่ยเจ้าก็จะได้พบว่าสิ่งนั้นเนี่ยไปอยู่ณที่ฉันวันนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ให้เราได้เห็นว่าผลบุญที่เราได้ให้กับคนที่มีความต้องการในการดูแลกันในการไปเยี่ยมคนป่วยในการที่เราให้อาหารกับคนที่มีความต้องการในการที่เราให้น้ำกับคนที่มีความต้องการเนี่ยผลบุญในสิ่งนั้นเนี่ยจะไปอยู่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำตัดของอัลลอฮฺตะอาลาในฮะดีษกุดซีนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ถึงภาคผลของการที่เราได้ไปเยี่ยมคนป่วยและจำเป็นที่เราจะต้องเอาใจใส่กับคนป่วยเอาใจใส่กับคนที่มีความต้องการอาหารเอาใจใส่คนที่มีความต้องการน้ำหะดีษต่อมาหะดีษที่897 วะอันอบีมูซารอฎิยัลลอฮุอันได้มีบันทึกจากท่านอบูมูซาอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันท่านได้บอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอูดุลมะรีดวะอฏอิมุลญาอิอวะฟุกกุลอานีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบทนี้ว่าอูดุลมะรีดพวกเจ้าทั้งหลายจงเยี่ยมคนป่วยก็คือเหมือนกับหะดีษ2บทก่อนที่เราได้พูดคุยกันวะอฏอิมุลญาอิอและจงให้อาหารคนที่มีความหิวหมายความว่าเวลาที่เราพบว่ามีใครก็ตามมีความหิวโหยเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องให้อาหารเขาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนกันนะฮะบรรดานักวิชาการจึงบอกว่าการให้อาหารกับคนที่หิวโหยเนี่ยจึงเป็นฟัรฎุกิฟายะห์ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถแล้วเราก็ปล่อยให้ในหมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยมีคนที่หิวโหยอยู่แล้วก็ไม่มีใครสักคนเลยไปให้อาหารเขาแสดงว่าในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเป็นคนที่บาปกันทั้งหมดเลยเพราะอะไรฮะเพราะไม่มีใครดูแลซึ่งกันและกัน แต่ถ้าเขามีคนคนหนึ่งได้ทำแล้วเนี่ยบาปก็จะหายไปทั้งหมดเลยนะไม่มีใครจะรับบาปเลยวะฟักกุลอานีนะวะฟุกกุลอานีแล้วจงปล่อยอานีคือใครฮะก็คืออาซีรก็คือคนที่เป็นเฉลยศึกหมายความว่าให้เราทำการช่วยในการที่จะปลดปล่อยเฉลยศึก
นะที่อะไรฮะที่โดนพวกกุฟฟาร์โดนพวกศัตรูเนี่ยได้จับไปเป็นเฉลยศึกถ้าว่าคนนั้นเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นคนที่เป็นมุสลิมจำเป็นที่เราจะต้องไปช่วยกันนะช่วยเขาในการที่จะปลดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องเป็นที่รู้กันว่าเรื่องของอะไรฮะเรื่องของเฉลยศึกเรื่องของสงครามนะก็ค่อนข้างจะรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ได้หมายความว่ารูปแบบของสงครามเนี่ยจะไม่กลับมาเหมือนเดิมหะดีษต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษที่898นะวะอันซอบานรอฎิยัลลอฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีบันทึกจากท่านซอบานว่าจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลมุสลิมอิซาอาดะอะคอฮุลมุสลิมลัมยะซัลฟีคุรฟะติลญันนะห์ฮัตตายัรญิอกีลยารอซูลุลลอฮ์วะมาคุรฟะตุลญันนะห์กอลญะนาฮาหะดีษจากท่านซอบานนะท่านซอบานได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลมุสลิมอิซาอาดะอะคอฮุลมุสลิมแท้จริงมุสลิมเนี่ยเวลาที่เขาได้ไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมพี่น้องเขาที่เป็นมุสลิมลัมยะซัลฟีคุรฟะติลญันนะฮ์ฮัตตายัรญิอเขายังคงอยู่ในคุรฟะติลญันนะห์คุรฟะก็คืออะไรคือผลไม้ที่เราจะเด็ดได้ในสวงสวรรค์หมายความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังเปรียบเทียบการไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเหมือนกับการที่เราจะได้ไปเด็ดผลไม้ในสวงสวรรค์และทุกครั้งที่เราได้ไปเยี่ยมเขาในตอนที่เขายังมีการยังเจ็บป่วยอยู่แล้วมีการดูแลกันเนี่ยเหมือนกับเราไปอยู่ในสวนหนึ่งจากสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้มันบอกถึงภาคผลที่เราจะได้จากการที่เราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยว่าเราจะได้เหมือนกับเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากีลยารอซูลุลลอฮ์วะมาคุรฟะตุลญันนะห์บรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคุรฟะตุลญันนะห์เนี่ยคืออะไรคือสวรรค์เนี่ยเค้ารู้จักกันอยู่แล้วแต่คำว่าคุรฟะตุลญันนะห์นี่คืออะไรท่านนบีได้บอกว่าญะนาฮายะนาฮาก็คืออะไรฮะก็คือมัจตานามินัสซะมัรก็คือผลไม้ที่เขาจะได้เด็ดนะในสวงสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้หะดีษต่อมาหะดีษที่899วะอันอาลีรอฎิยัลลอฮุอันกอละซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ไม่ว่ามุสลิมคนใดก็ตามที่ได้ไปเยี่ยมพี่น้องมุสลิมในยามเช้าซอลลาอะลัยฮิ70อัลฟ์มะลักฮัตตายุมซีจะมีมลาอิกะห์ 70,000 ท่านขอดุอาให้กับเขาจนกระทั่งเย็นพี่น้องดูนะภาคผลที่เขาได้คืออะไรฮะภาคผลที่เขาได้ก็คือเวลาที่เขาไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยไปเยี่ยมพี่น้องมุสลิมเนี่ยมลาอิกะห์จะขอดุอาให้กับเขา 70,000 ท่านเวลาไปเยี่ยมตอนเช้าเนี่ยนะขอดุอา 70,000 ท่านจนกระทั่งเย็นวะอินอาดะฮูอัชยะตันอิลลาซอลลาอะลัยฮิซับอูนอัลฟ์มะลักฮัตตายุสบิห์ถ้าหากว่าเขาได้ไปเยี่ยมคนป่วยในยามเย็นเนี่ยก็จะมาบรรดามาลาอิกะห์อีก 70,000 ท่านก็จะมาทำการขอดุอาให้กับเขาการพี่น้องฮะการซอลาวาตเนี่ยคำว่าซอลาเนี่ยนะถ้าแปลในความหมายมันก็คือแปลว่าการละหมาดนะแต่ว่าศอลาวาตเนี่ยถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการศอลาวาตให้พวกเราเนี่ยหมายถึงอะไรฮะหมายถึงดังที่ในอายะห์ที่บอกอินนัลลอฮุมะลาอิกะตุฮุศ็อลลูนะอะลันนบีการศอลาวาตเนี่ยถ้ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือการที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เอาบรรดามนุษย์เนี่ยไปพูดให้ไปบอกให้กับบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์เหมือนกับเอาไปคุยอวดให้กับบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฟังการศอลาวาตถ้าเป็นการศอลาวาตที่มาจากมาลาอิกะห์จะหมายถึงอะไรฮะหมายถึงการขอดุอาขอดุอาเพราะนั้นในหะดีษบทนี้เนี่ยการศอลาวาตที่มาจากมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์จะขอดุอาให้นะมาลาอิกะห์จะขอดุอาให้มาลาอิกะห์ 70,000 ท่านถ้าเราไปเยี่ยมคนป่วยในยามเช้ามาลาอิกะห์ 70,000 ท่านขอให้เย็นๆถ้าเราไปเยี่ยมในยามเย็นมาลาอิกะห์ 70,000 ท่านขอดุอาให้กับเราจนกระทั่งในยามเช้าวะกานะละฮูคอรีฟุนฟินญันนะห์
แล้วเขาก็จะมีคอรีฟฟินจันนะคอรีฟก็คืออินทผลัมที่เขาจะสามารถเด็ดมากินได้เลยนะหมายความว่าสิ่งนี้เนี่ยจะไปเป็นผลไม้ไปเป็นผลัมที่เขาจะสามารถเด็ดมากินได้ในสวงสวรรค์หะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามอัตติรมิซีและอิหม่ามอัตติรมิซีได้บอกว่าเป็นหะดีษฮัสซันคือหะดีษที่ใช้เป็นหลักฐานได้หะดีษบทที่900วะอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันกอลกานะกุลามุนยะฮูดียุนยัคดิมุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะมาริดกานะยะฮูดียุนกานะกุลามุนยะฮูดีมีเด็กที่เป็นยิวคนหนึ่งยัคดิมุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะมาริดเด็กยิวคนนี้เนี่ยที่เคยรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ป่วยพี่น้องไม่ให้เราเข้าใจนึงว่าที่นครมะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองที่มีพวกยิวอยู่พวกยิวอาศัยอยู่ดังที่เราได้รู้กันว่ามียิวที่เป็น3เผ่าหลักๆเนี่ยยิวบะนีกอยนุกอยิวบะนีนะดีรแล้วก็ยิวบะนีกุไรซอยิวพวกนี้จะมาอาศัยที่นครมะดีนะห์เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าได้มีชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าในคัมภีร์เตารอตในคัมภีร์อินญีลว่าจะมีนบีที่มาจากชาวอาหรับจะถูกแต่งตั้งมาในดินแดนในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยพวกนี้ก็เลยอพยพลงมาจากไหนฮะมาจากดินแดนทางตอนเหนือบางคนก็ขึ้นมาจากทางตอนใต้เพื่อมาอาศัยอยู่ในนครมะดีนะห์เพื่อที่จะมาอาศัยที่เมืองหรือเมื่อก่อนที่ชื่อว่าเมืองยะสริบมาอาศัยที่นั่นแล้วเพื่อที่จะอยู่ที่นั่นรอใครฮะรอการมาของนบีที่ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์เตารอตแต่อะไรฮะพอเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชมที่นครมะดีนะห์เนี่ยกลายเป็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกฟะลัมมาจาอะฮุมมาอะรอฟูกะฟะรูบิเวลาที่มีรอซูลมีนบีถูกแต่งตั้งมาซึ่งเป็นนบีที่เขารู้กันดีอยู่เพราะยิวมาอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยมาอยู่เพื่อรอคอยนบีเลยนะแล้วก็ยังบอกกับชาวอาหรับที่นครมะดีนะห์ยังพอบอกกับพวกเอาส์และคอซรัตที่เป็นชาวอาหรับที่นครมะดีนะห์เนี่ยยังบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีนบีจากเผ่าอาหรับพวกเจ้าเนี่ยถูกแต่งตั้งมานะแล้วก็เวลาเขาถูกแต่งตั้งมาเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกยิวบอกนะพวกเราเนี่ยจะอยู่เคียงข้างเขาเพราะนั้นชาวยิวมีการรอคอยแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกฟะลัมมาจาอุมมาอะรอฟูกะฟะรูบิแต่เวลาที่มีนบีมาถูกแต่งตั้งมาจริงๆพวกบรรดายิวก็ปฏิเสธเพราะนั้นในนครมะดีนะห์เนี่ยจึงเป็นเมืองที่มีชาวยิวอยู่และดังที่เราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องราวของประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าเวลาท่านนบีอพยพมาเนี่ยท่านนบีได้ทำสัญญากับชาวยิวก่อนเลยในตอนแรกที่เข้ามาในนครมะดีนะห์เนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการดะอะวะห์เลยนะพี่น้องว่าให้เราเอาเป็นเกณฑ์ในการดะอะวะห์ของเราเลยว่าเวลาท่านนบีเข้านครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีไม่ได้ทะเลาะกับทุกคนถ้าเราทะเลาะกับทุกคนเนี่ยพี่น้องถามว่าการดะอะวะห์เนี่ยเป็นผลมั้ยฮะไม่มีทางเป็นผลแล้วการที่คนๆนึงทะเลาะหาเรื่องทะเลาะไปกับทุกคนเลยคนนั้นแบบนั้นคนนี้แบบนี้คนนั้นแบบนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไม่ได้มีฮิกมะห์ในการดะอะวะห์แล้วก็ไม่ได้เรียนรู้วิธีการดะอะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเข้าไปจากนครมักกะห์มาเนี่ยมีศัตรูจากมักกะห์มาอยู่แล้วมีพวกมุชริกีนที่นครมักกะห์ที่คอยที่จะเล่นงานท่านนบีคอยที่จะแล้วท่านนบีก็รู้ว่าชาวกุเรชในนครมักกะห์เนี่ยจะตามมาท่านนบีเพราะเวลามาถึงเนี่ยท่านนบีเลยว่าถ้าเราต้องการที่จะดะอะวะห์ให้ประสบความสําเร็จอันนี้คือสิ่งที่เราเอาเป็นเกณฑ์ในการดะอะวะห์ของเรานะพี่น้องการทำงานศาสนาเนี่ยคือการที่เราต้องการมีเป้าหมายในการมีความสำเร็จในการดะอะวะห์ในการเชิญชวนผู้คนเพื่อเข้าสู่อิสลามแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าการดะอะวะห์ที่ไม่ได้มีการวางแผนเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะให้คนเข้ามาสู่อิสลามท่านนบีจึงมีความละเอียดละออมากในเรื่องการดะอะวะห์เวลาเข้าสู่นครมะดีนะห์ปั๊บเนี่ยท่านนบีทำสัญญาสงบศึกกับชาวยิวเลยไม่ได้สงบศึกอย่างเดียวนะพี่น้องทำสัญญากับชาวยิวว่าถ้ามีใครมารุกรานในนครมะดีนะห์เนี่ยเราจะช่วยกันขับไล่คนที่มารุกรานออกไปทั้งนี้ท่านนบีเนี่ยรู้อยู่แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกท่านนบีไว้แล้วว่าพวกยิวเนี่ยเป็นศัตรูแต่เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากการดะอะวะห์การที่เราต้องการความสำเร็จจึงต้องมีการวางแผนแล้วยิวที่ท่านนบีทำสัญญาด้วยเนี่ยมันค่อยๆเบี้ยวสัญญาไปทีละเผ่าหลังสงครามบะดาร์ยิวบะนีกอยนุกอเบี้ยวสัญญาท่านนบีจึงขับไล่มันออกนอกเมืองมะดีนะห์หลังสงครามอูฮุดยิวเผ่าบะนีนะดีรเบี้ยวสัญญาท่านนบีขับไล่มันออกนอกเมืองมะดีนะห์
แล้วหลังสงครามคอนดักหรือสงครามอะฮซาบยูเผ่าบะนีกุไรซะมีการเบี้ยวสัญญาท่านนบีทำสงครามกับพวกมันจัดการทั้งมันแล้วก็ขับไล่ออกนอกเมืองมาดีนะแล้วยิวทั้ง3เผ่าเนี่ยบางคนก็อพยพขึ้นทางเหนือไปเลยบางคนก็อพยพไปอยู่ที่คอยบัตนะอยู่ที่เมืองคอยบัตคอยบัตคือดินแดนที่ห่างจากนครมะดีนะห์ไปประมาณสัก190กิโลไปอยู่ที่นั่นแล้วในปีฮิจเราะห์ศักราชที่7ท่านนบีจึงให้บรรดาซอฮาบะเนี่ยไปจัดการกับยิวที่คอยบัตเนื่องจากเบี้ยวสัญญาเหมือนเดิมจัดการกับยิวที่คอยบัตแล้วพอเวลาที่ยิวที่คอยบัตพ่ายแพ้แล้วเนี่ยท่านนบีทำไงฮะท่านนบีได้ทำการตกลงกันทำการเจรจากันว่ายิวที่คอยบัตที่อยู่ที่คอยบัตเนี่ยเป็นพวกคนที่ทำสวนและเขามีสวนพลัมเยอะวันนี้ถ้าหากว่าใครมีโอกาสได้เดินทางที่คอยบัตจะเห็นว่าเป็นดินแดนที่มีสวนพลัมเยอะมากท่านนบีทำสัญญากับพวกยิวที่คอยบัตว่าพวกยิวเนี่ยขออยู่ในดินแดนคอยบัตเหมือนเดิมไม่ขอออกไปท่านนบีเลยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยคือสวนเนี่ยอยู่ในกรรมสิทธิ์ของมุสลิมแล้วเพราะมุสลิมชนะสงครามแต่ยิวบอกว่าขอให้เขาได้อยู่ที่นี่ได้ไหมได้ทำสวนท่านนบีเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยออกแรงในการทำสวนเป็นของเราของมุสลิมแต่ให้ยิวเนี่ยออกแรงในการทำสวนเหมือนเดิมไปกำไรมาแบ่งคนละครึ่งแล้วยิวในปีฮิจเราะห์ศักราชที่7เนี่ยยิวก็เลยได้อยู่ในนครมะดีนะห์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงมีชาวยิวอยู่ในนครมะดีนะห์ในละแวกที่ท่านนบีอยู่ในหะดีษบทนี้ท่านอานัสบินมาลิกเลยบอกว่ากานะกุลามุนยะฮูดียัคดิมุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะมะริดได้มีเด็กชาวยิวได้รับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เด็กคนนี้ก็ป่วยคือตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้รับอิสลามและเขาก็ป่วยแน่นอนนะพี่น้องบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยมีหลายระดับบางคนเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธแล้วก็ปฏิเสธอย่างจังเลยนะคือไม่เอาอะไรเลยแต่บางคนเนี่ยปฏิเสธแต่ว่ายังมีใจที่อยากจะรับในหลักการอยากจะรับในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแต่ว่ายังไม่ได้มีการรับเพราะนั้นเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเด็กหนุ่มชาวยิวคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะรู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือนบีที่แท้จริงแต่ยังไม่ได้รับอิสลามจึงคอยรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพอเวลาเด็กคนนี้ป่วยนะเด็กคนนี้เคยคอยดูแลท่านนบีรับใช้ท่านนบีเด็กคนนี้ป่วยฟะอะตาฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะอูดุท่านนบีก็เลยไปเยี่ยมเขามีคำถามขึ้นมาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปเยี่ยมชาวยิวที่ป่วยเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักวิชาการได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ว่ายังไงฟะกออะดะอินดะรอซิฮิฟะกอละละฮูอัสลิมท่านนบีก็ไปเวลาท่านนบีไปเยี่ยมเนี่ยท่านนบีก็นั่งตรงที่หัวของเขาคือคนป่วยนั่นนอนอยู่นะท่านนบีก็นั่งที่หัวของเขาเพื่ออะไรฮะจะได้เจรจากันง่ายสนทนากันง่ายท่านนบีก็เลยบอกกับเด็กคนนี้ว่าอัสลิมรับอิสลามสิบอกเขาว่ารับอิสลามสิฟะนะซะรออิลาอะบีฮิวะฮุวะอินดะเด็กคนนี้ก็เลยแงนขึ้นไปมองพ่อตัวเองก็ซึ่งแน่นอนฮะยังเป็นยิวอยู่หมายนี่มองพ่อหมายความว่ากำลังจะถามพ่อว่าเอายังไงดีเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดมาเฉยแล้วมาแล้วก็บอกให้ฉันรับอิสลามพ่อก็เลยบอกว่าอะตีอะบัลกอซิมพ่อได้บอกกับลูกว่าเชื่อฟังอบูกอซิมอบูกอซิมเนี่ยเป็นกุนยะนะเป็นฉายาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฟาอัสลัมแล้วเด็กคนนั้นก็รับอิสลามเลยฟาคอรอจันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยะกูลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันกอซะฮูมินันนารอัลฮัมดุลิลลาห์คือสรรเสริญอัลเลาะห์พี่น้องเวลาที่เราดีใจในเรื่องใดเนี่ยเรากล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หมายความว่าไงฮะให้เราเข้าใจว่าหมายความว่าการที่เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยแต่ถ้าเราแปลตามตัวนะคือการสรรเสริญกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์หลายๆคนอาจจะงงว่าแล้วเราพอเวลาเราได้สิ่งที่ดีๆเนี่ยเราบอกว่าการสรรเสริญกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเหรอหมายความว่าไงหมายความว่าเรากำลังจะบอกว่าสิ่งดีงามที่เข้ามากับตัวเราสิ่งดีงามที่เราได้รับมาเนี่ยไม่ใช่ความสามารถเรานะเป็นคำพูดที่บ่งบอกให้รู้ว่าเราเนี่ยมีความถ่อมตนแล้วมันจะเป็นการพูดที่ทำให้คนที่เขาชมเชยเราหรือเขาพูดคุยกับเราเนี่ยเขามีการรู้สึกดีว่าเราบอกอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาที่มีคนชมเชยเรามีคนเราทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราบอกอัลฮัมดุลิลลาห์
ความสำเร็จนี้สิ่งที่ฉันได้มานี้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็สรรเสริญอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลซีอังกอซะฮูมินันนารที่พระองค์เนี่ยได้ให้ชายคนนี้เนี่ยได้รอดพ้นจากไฟนรกเพราะนั้นตรงนี้บรรดานักวิชาการเลยบอกว่าเป็นประเด็นขึ้นมาว่าทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงไปเยี่ยมชาวยิวตรงนี้ประการแรกเลยให้เรารู้เลยว่าการไปเยี่ยมคนป่วยที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นที่อนุญาตเราสามารถไปเยี่ยมได้โดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เราสามารถที่จะไปเยี่ยมเขาได้แต่อะไรฮะนักวิชาการได้บอกว่าการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาเยี่ยมเด็กคนนี้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านนบีมีความหวังในการที่เขาจะรับอิสลามมีความหวังว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะรับอิสลามแล้วเวลาท่านนบีมาท่านนบีก็มานำเสนออิสลามให้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปเยี่ยมคนป่วยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยให้มีเป้าหมายในการดะวะว่าเราต้องการที่จะดะวะเขาต้องการเผยแพร่เขาต้องการนำสิ่งที่ดีงามมาให้กับเขาและแน่นอนนะการดะวะมันมีระดับขั้นหลายระดับขั้นบางครั้งเราดูว่าการที่เราไปเยี่ยมเขาแล้วการที่เราเอาอิสลามไปนำเสนอกับเขาเนี่ยเขาอาจจะรังเกียจอิสลามหนึ่งไปเยี่ยมเขานำสิ่งที่ดีงามไปให้กับเขาได้นำมารยาทที่ดีงามของอิสลามเนี่ยไปให้เขาได้เห็นและหวังว่าในการไปเยี่ยมที่เราไปเยี่ยมเขาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาคงจะให้เขาได้มีความเข้าใจในอิสลามแล้วก็อาจจะเป็นคนที่รับอิสลามนะหะดีษบทนี้มีประเด็นให้เราได้เรียนรู้หรือว่าสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้เนี่ยมีเยอะมากหนึ่งก็คืออนุญาตให้เราเอาคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมารับใช้ที่บ้านได้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเอามาเขาเป็นคนรับใช้ได้คือหมายความว่าจ้างมาทำงานได้นะแต่ว่าคือมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องรู้สึกปลอดภัยจากการอะไรฮะจากการที่เขาจะมาวางแผนไม่ดีกับเรานะแล้วก็ฮะดีษบทนี้ยังเป็นหลักฐานให้เราได้เห็นว่าอนุญาตในการที่เราจะไปเยี่ยมคนป่วยที่เป็นชาวยิวเพราะฉะนั้นในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าชาวยิวเนี่ยเป็นศัตรูอิสลามตัวฉกาจที่สุดละแสดงว่าอะไรฮะตรงนี้แสดงว่าบ่งบอกให้เรารู้ว่าการที่เราไปเยี่ยมคนป่วยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นที่อนุญาตเพราะแม้กระทั่งชาวยิวที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลาตัจิดันอัชัดดันนาซิอาดาวะบอกว่าชาวยิวเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เป็นอะไรฮะเป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสลามเลยและหวังว่าการที่เราไปเยี่ยมเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาได้รับทางนำดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านอาลีบินอบีฏอลิบว่าลาอัยยะฮดิยัลลอฮุบิกะรอจุลันวาฮิดาคอยรุลละกะมินฮุมรินนะอ์มการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เจ้าเนี่ยเป็นเหตุให้คนคนนึงได้รับทางนำถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเจ้าดีมากกว่าการที่เจ้าจะมีฮุมรุนนะอ์มซะอีกการที่เจ้าจะมีอูฐแดงเอาไว้ครอบครองซะอีกนะฮะดิษนี่บันทึกโดยมัมบุคอรีอูดแดงเนี่ยถ้าปัจจุบันนี่ก็เทียบได้ก็คือยานพาหนะที่มีค่าที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเป็นรถอะไรพวกเฟอร์รารี่รถอะไรนะถ้าเทียบกับเครื่องบินจะได้ไหมไม่รู้นะว่าเป็นยานพาหนะที่มีคุณค่าเพราะอูดแดงเนี่ยสมัยก่อนชาวอาหรับเนี่ยใครมีอูดแดงถือเป็นคนที่ร่ำรวยถือเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่มั่งมีอย่างมากประการต่อมาหะดีษบทนี้ยังเป็นหะดีษที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าจำเป็นที่หรือว่าสมควรที่เราจะต้องไปเยี่ยมคนป่วยแล้วก็มีการแนะนำกันนะมีการสอนกันนะอย่างน้อยๆเนี่ยสอนให้เขาอิสติกฟาร์ให้เขาขอไปขอโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและในหะดีษบทนี้ยังเป็นหลักฐานให้เราได้รู้อีกว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้ที่มีผลกับลูกนะว่าแม้ข้างเด็กคนนี้เนี่ยตอนท่านนบีบอกว่าอัสลิมรับอิสลามสิเด็กคนนี้ก็มองหน้าพ่อนะมองหน้าพ่อของตัวเองนะเหมือนกับกำลังจะบอกกับถามกำลังจะตั้งคำถามกับพ่อว่าเราจะเอายังไงดีนะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามามินมาลูดอิลลาอยู่แล้วดูอาลันฟิตรอไม่ว่าเด็กคนไหนก็ตามนอกจากว่าเขาจะเกิดขึ้นมาบนฟิตรอบนความเป็นอะไรฮะความเป็นธรรมชาติธรรมชาติตอนนี้คืออิสลามฟาบาวาฮูยูฮาวีดานีเอาอยู่นัสเซรานีเอาอยู่มัจจิซานีแต่ว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นตัวแปรเป็นตัวที่เป็นผลให้เขากลายไปเป็นยิวกลายเป็นคริสเตียนกลายเป็นพวกบูชาไฟและในหลักฐานนี้ยังบ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ย
เป็นนบีที่แท้จริงดังในคำพูดที่พ่อได้บอกกับลูกนะพ่อของยิวคนนี้เนี่ยได้บอกกับลูกเขาอัติอับันกอเซมนะจงเชื่อฟังอบูกอเซมพ่ออะไรเพราะพ่อเนี่ยรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีที่แท้จริงแล้วอยากจะให้ลูกเนี่ยได้รอดพ้นดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าบรรดาชาวยิวเนี่ยมันได้รู้ดีอยู่ดังที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าอัลลซีนาอาตัยนาฮุมุลกิตาบะยะอ์ริฟูนะฮูกะมายะอ์ริฟูนอับนาอะฮุมบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์ให้กับพวกเขาเนี่ยเขารู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีเหมือนดังที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้รู้จักลูกของพวกเขาเองนั่นแหละคือรู้ดีว่าท่านนบีเนี่ยคือนบีที่แท้จริงรู้ว่าท่านนบีเนี่ยคือนบีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้งมาอย่างแท้จริงแล้วอัลเลาะห์ตะอาลายังได้กล่าวอีกว่าอัลลซียัจิดูนะฮูมักตูบันอินดะฮุมฟิตเตารอวัลอินจีลท่านนบีเนี่ยคือผู้ที่พวกเขาทั้งหลายได้พบว่าท่านนบีเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้ที่พวกเขาในคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินจีลและยังมีได้กล่าวในซูเราะห์อารอฟอีกว่ามักตูบันอินดะฮุมฟิตเตารอวัลอินจีลยะมูรุฮุมบิลมะอ์รูฟวะยันฮาฮุมอานิลมุนกัรจะมาทำการใช้พวกเขาให้ทำความดีแล้วการห้ามพวกเขาคือห้ามพวกไหนห้ามพวกชาวยิวเนี่ยจากการทำสิ่งที่ไม่ดีวะยุฮิลลุลฮุมุตตอยยิบาตแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮาลาลวะยุฮัรริมุอะลัยฮิมุลคะบาอิซแล้วก็จะมาบอกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเป็นของที่ฮารอมเพราะฉะนั้นบรรดาชาวยิวเนี่ยรู้ว่าท่านนบีเนี่ยเป็นนบีแท้จริงแต่ว่าความอัลฮัสัดคือความอะไรฮะความอิจฉาความตะกับบรที่ทำให้พวกเขาเนี่ยได้อะไรฮะได้ปฏิเสธหลังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวัดดะกะซีรุมมินอะห์ลิลกิตาบเรายะรุดดูนะกุมมินบะอ์ดิอีมานิกุมกุฟฟารอนฮะซะดัมมินอินดิอันฟุซิฮิมชาวยิวเนี่ยนะชาวยิวส่วนมากเนี่ยคือหรือว่าชาวบรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยคือพวกยะฮูดและกันนะซารอเนี่ยชาวยิวเนี่ยเค้ามีความหวังอย่างแรงกล้าว่าให้พวกเจ้าเนี่ยได้ไปเป็นผู้ปฏิเสธหลังจากที่พวกเจ้าได้รับอิสลามกันแล้วโดยที่พวกนี้เนี่ยมีความแล้วมีความอิจฉาจากตัวพวกเขาเองมิมบะอ์ดิมาตะบัยยะนะละฮุมุลฮักหลังจากที่พวกเขาได้รับสัจธรรมที่แท้จริงมาหาพวกเขาแล้วนะเพราะนั้นนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เราได้จากการที่เราได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยนะแล้วเราได้นำสิ่งที่ดีงามไปให้กับเขาแล้วเราได้เอาดุอาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปขอดุอากับเขานะเพราะนั้นขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าให้เราเป็นหนึ่งในคนที่มั่นคงในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้ให้กับเราแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้แบบอย่างในเรื่องของการเยี่ยมคนป่วยเรื่องของการทำความสร้างความดีงามให้กับประชาชาติแล้วก็เรื่องของการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางแบบอย่างในหลายอย่างให้กับเรานะเราเรียนรู้แล้วก็นำความรู้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติแล้วเวลาไปสู่การปฏิบัติแล้วเนี่ยให้ความรู้เนี่ยไปสู่การบอกต่อแล้วการบอกต่อด้วยกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ารุบบะฮามิลุฟิกฮินลาฟิกฮะละฮูวะรุบบะฮามิลุฟิกฮินอิลามันฮุอัฟกะฮุมินบางทีเนี่ยคนที่ได้รับอะไรความเข้าใจไปเนี่ยนะก็อาจจะไม่ใช่คนที่เข้าใจทั้งหมดก็ได้แล้วก็บางทีเนี่ยวะรุบบะฮามิลุฟิกฮินอิลามันฮุอัฟกะฮุมินบางครั้งเนี่ยคนที่นำความเข้าใจไปเนี่ยอาจจะนำไปสอนให้กับคนที่เข้าใจมากกว่าเขาก็ได้หมายความว่าเวลาที่เขานำความรู้ตรงนี้ไปเนี่ยแล้วก็ไปสอนให้กับคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะเข้าใจมากกว่าเขาก็ได้นะวันนี้ก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันในเรื่องของการดูอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเรานะว่าเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเราจะขอดูอาอะไรให้กับเขาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์